็อกจนเกือบเป็นลมเลยอย่างนั้นท่านสิทธิน่าจะช็อกกว่าแจ็คแบบนี้เท่กว่าเยอะเลยนะเปาโทษทีแล้วกันตัวกระเปี๊ยกเดียวเองนะเบาเอาไอ้มันเน้นน้อยหน่อยเถอะเบาก่อนหน้านี้ฉันเคยสอนวิธีชนะที่ไม่มีใครกล้าค้านให้นายไปแล้ววันนี้จะสอนให้อีกเหรอเบาใช่แล้ววันนี้ว่าจะสอนหนึ่งในเคล็ดลับมากมายที่ทำให้แข็งแกร่งขึ้นให้นะอยากรู้สุดๆเลยล่ะเบาถ้างั้นก็ฟังให้ดีการจะแข็งแกร่งขึ้นก็คือการสนิทสนมกับบอสดิเข้าใจแล้วล่ะเบ้าตอนเทระเบิดมอนสเตอร์ไม้ตายของแจ็คทำอะไรของนายเนี่ยเบ้าสนิทสนมกับกาโอไงเบ้าไม่ใช่แบบนั้นวิธีสู้ที่รับประกันชนะข้อที่11สนิทสนมกับบัดดี้เพื่อความเชื่อใจในการแลกกันไงเบ้าทีนี้ก็จะเป็นบัดดี้แชมเปี้ยนได้ไงล่ะเบ้าถ้าทำแค่นั้นแล้วเป็นบัดดี้แชมเปี้ยนได้ฉันคงเป็นไปนานแล้วล่ะเจ้าเสื้อยืดแมวไม่เกี่ยวสักหน่อยใช่แมวที่ไหนเสือตั้งห้ามแล้วนี่ก็ผิดกฎโรงเรียนห้ามเอาบัดดี้มอนสเตอร์เข้ามานั่งเรียนในห้องด้วยก็นั่นสิเดี๋ยวคาบโฮมรูมจะเริ่มแล้วนะบ้าจังขอโทษนะพอเริ่มคาบเรียนแล้วอ่ะต้องกลับเข้าการ์ดก่อนถ้าไม่ยอมอยู่เฉยๆจะลำบากกันหมดนะแต่แจ็คก็สอนมาแบบนี้นี่เบาเข้าใจแล้วฉันจะลองไปคุยกับคุณครูดูนะผมขอร้องเลยครับคุณครูนิสเกะจิตใจที่ร้อนแรงของพวกเธอทำเอาหัวใจของครูเนี่ยหวั่นไหวได้จริงๆเลยนั่นเนี่ยถ้างั้นก็วันนี้ครูอนุญาตให้เบาคุมเข้าเรียนด้วยได้วันหนึ่งวันนี้ได้อยู่ด้วยกันตลอดเลยเนาะใช่เลยเบ้านี่อย่าสิแต่ว่าถ้าพวกเธอสองคนรบกวนคนอื่นๆในห้องแล้วก็จากนี้ไปจนกว่าจะเรียนจบห้ามเบ้าคุ้มเข้าไปเหยียบห้องป.6/11อีกโดยเด็ดขาดครับนายทำได้ใช่ไหมเบ้าถ้าทำได้สิเบ้าจะไม่รบกวนใครทั้งนั้นแหละเบ้าทีนี้ใครที่ทำโจทย์ข้อนี้ได้ช่วยยกมือหน่อยหนูผมตอบได้นะครับเบาครับงั้นก็เบาคุ้ง answer please เบาเหรอคือคำตอบก็คือปูเฮ้ยคำตอบก็คือตดไงล่ะเบาจะไม่ใช่ได้ไงเล่าพยายามได้ดีนี่เอาแล้วแม่สินกันตรงนี้แหละนะมาเลยเบาเอาจริงแล้วนะเบารอเดี๋ยวก่อนสิหลบเร็วเข้าเกาสุดยอดจุดลูกระดับนั้นได้ด้วยฮะรีบๆเอาคืนได้แล้วเอาละคราวนี้เป็นตาฉันแล้วนะมาเลยเบ้าพี่น่าจะถึงช่วงคลายแม็กของการแสดงแล้วนะทุกคนเฮ้ยนี่ดูนั่นดิจริงเหรอเนี่ยเบ้ามานั่นสุดยอดเลยฮะเห็นว่าชื่อเบ้าน่ะวันนี้ได้มาเรียนด้วยเป็นกรณีพิเศษนะสิถ้าหมอนั่นแท้ๆโชว์ภาพมายาของวาตารุเลยเจ๊งหมดเลยซิลูเอตโจไปทำให้พวกนั้นสำนึกกันดีกว่าว่าทำแบบนี้แล้วจะโดนอะไรบัดดี้ของฉันซิลูเอตโจเห็นตานานแล้วนะ ให้ทำอะไรดีล่ะเห็นว่าถ้าบัดดี้มอนสเตอร์นั่นก่อความวุ่นวายในห้องจะโดนไล่ออกจากห้องเรียนทันทีเอาตามนั้นเลยก็แล้วกันนี่ลูกสุดท้ายแล้วขอบใจนะแล้วเบาล่ะอยู่ที่ห้องนะว่าแต่ท้องร้องจอกๆแล้วเนี่ยถึงเวลามื้อเที่ยงที่ทุกคนรอคอยแล้วนี่นะอุ้ยหิวสุดๆไปเลยเบา
หัวเบาเบาคุงฉันจะป้ายความผิดให้นายเองใครอยู่ตรงนั้นนะเบาทุกคนมอนสเตอร์ตอนนี้กินข้าวกล่องเขาทุกคนหมดเลยล่ะมาดูแล้วมาเบาเหรอไม่มาดูแล้วเข้าทำบ้าอะไรของนายเนี่ยเบาๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะในห้องมีแค่เบาคุงคนเดียวก็แปลว่าคนร้ายคือเบาคุงแน่ๆเบาไม่ใช่คนร้ายนะเบาตอนนี้ฉันรู้เรื่องหมดแล้วถ้าจะฟันธงว่าเบาเป็นคนร้ายมันยังเร็วไปแจ็คมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเบานายสามารถมองตาฉันตรงๆโดยไม่หลบไปไหนได้ไหมเบาฉันขอเชื่อในตัวเบาเดี๋ยวสิคุณไม่เห็นเศษข้าวที่ติดอยู่นั่นเหรอคนร้ายเนี่ยมีแต่เพียงเบาคุ้งเท่านั้นนี่แหละแล้วที่อยู่ตรงนั้นเป็นใครเหรอหมอนั่นทำข้าวกล่องทุกคนหกแล้วพยายามป้ายความผิดให้เบาสินะเอ๊ะหน้าหมอนี่ดูคุ้นๆฮะใช่แล้วล่ะมอนสเตอร์นั่นเป็นบัดดี้ของผมเองผมให้เขาคอยตามดูมอนสเตอร์ที่น่าสงสัยน่ะที่จะตีหน้าเซอร์จนจบงั้นสินะคุณเองนั่นแหละปกป้องหมอนั่นเหลือเกินอาจจะร่วมหัวกันก็ได้นี่นะกล่าวหากันแบบนี้ไม่ดีนะริวเอจิทาสุคุมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะแจ็คเขาเป็นบัดดี้มอนสเตอร์ของฉันน่ะถ้าอย่างนั้นพวกเรามาตัดสินกันในฐานะบัดดี้ไฟเตอร์ดีไหมก็ดีสิถ้าเกิดผมชนะต้องถือว่าทั้งหมดที่ผมพูดมาเป็นเรื่องจริงนะแต่ว่าถ้าฉันชนะนายต้องขอโทษเบาซะขอโทษนะแจ็คไปท้าสู้โดยไม่ถามนายก่อนเนี่ยไม่ต้องคิดมากนะฉันออกจะชอบด้วยซ้ำขอบใจมากนะแจ็คที่ช่วยบ้าเอาไว้นะไม่ต้องขอบใจหรอกเพราะเบาเขาก็เป็นเหมือนลูกศิษย์ฉันนั่นแหละแจ็คบอกว่าเบาเป็นลูกศิษย์อ่ะดีใจที่สุดเลยเบาจะร้องไห้ทำไมเนี่ยแจ็คช่วยรับนี่ไว้ด้วยนะเบาแค่ความรู้สึกอย่างเดียวก็พอเบาจะให้ใบนี้นะเบาเฮ้ยเบาเขียนอะไรลงไปในการ์ดไม่รู้อ่ะนี่ไงล่ะเบาโอ้แจ็คเอาสุขุรู้ว่าการ์ดใบนี้เบานี่วาดให้แจ็คเลยนะเบาเอาละค่ะการประกบคู่ในวันนี้คือระหว่างท่านริวอันจิทาสุขุของพวกเรากับไฟเตอร์หน้าใหม่ที่จู่ๆก็โผล่มานักสู้คาเงโอวาตารุพร้อมบัดดี้อย่างซิลูเอโจค่ะจงส่งประกายมังกรแห่งอนาคตที่หุ้มกายด้วยดวงดาวลูมิไนส์กรอสดราก้อนเนอร์พร้อมละครเงามายาเปิดม่านลูมิไนส์ซิลูเอโจออฟเอร่าบัดดี้ไฟเรสเดอะแฟลกสตาร์ดราก้อนเวิลด์Magic World ผู้บรรยายข้างสนามก็คือโอซอมบี้คนดีคนเดิมคนนี้วันนี้ขอบรรยายแบบสุดตัวสุดหัวใจเช่นเดิมนะซอมบี้กำลังรับสมัครบัดดี้อยู่ด้วยนะเย้จะมีใครอยากได้หมอนั่นเป็นบัดดี้ไหมเนี่ยฉันไม่เอาด้วยคนหนึ่งนั่นล่ะเธอก็ไม่เอาเหรอแจ็คสู้เขานะลุยเลยรุ่นพี่ทาสุคุนั่นเหรอนักสู้บัดดี้ไฟเตอร์อัจฉริยะอดีตบัดดี้โพลิสหนุ่มริวเอ็นจิทาสุคุนักสู้วาตารุเป็นฝ่ายเริ่มก่อนหลังจากชาร์จแอนด์รอใช้เวทมนต์เพื่อโจมเพิ่ม2ใบได้2เกตบัดดี้ของจอมายาแห่งละครเงาซิลูเอ็ดโจไปที่ช่องกลางก็แล้วกันถึงเวลาสนุกแล้วสิเอาชาร์จเฉดไซส์2พาวเวอร์7,000ดิเฟนซ์ 4,000 มี2คริติคอลขอเอาเวทมนต์1ใบจากดรอปโซนเข้าโซลของกระผมก่อนล่ะนะจากนั้นขอไร้เดชเชด
ถ้ามีชาโดว์เชดในสนามเอาการ์ดจากกองเข้าเกตและมือเอาการ์ดใบนี้เข้าโซนของซิลูเอตโจที่มีสกิลซ้อมการเน้นป้องกันช่องกลางงั้นเหรอเอ๊ะโซคืออะไรงั้นเหรอถ้าเรียนบัดดี้ไฟท์ของคุณครูโอซอมบี้โซก็คือที่ที่เอาไว้สะสมพลังงานของมอนสเตอร์นะซอมบี้สามารถใช้คืนชีพหรือเพิ่มพลังให้มอนสเตอร์ก็ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนั่นแหละซอมบี้เมื่อมีโซ่2ใบขึ้นไปสามารถทิ้งการ์ดในโซ่เพื่อทำ2ดาเมจใส่อีกฝ่ายดาเมจจากสกิลเนี่ยไรทริกออร์ทริกเอาการ์ดใบนี้กับแวดมนต์ในดรอปโซนเข้าโซ่ของซิลูเอตโจสไตล์การเล่นของเมจิกเวิร์การ์ดคอมโบหมอนั่นจะโจมตีมาแล้วนะต่อไปซิลูเอตโจโจมตีใส่ไฟเตอร์ได้ซิลูเอตอิลูชันอาสุคุเท่านี้ก็จบแค่เทิร์นแรกก็ทำไป4ดาเมจแล้วทีนี้นักสู้ริวเอ็นจิที่เริ่มทีหลังล่ะแล้วคราวนี้จะตอบโต้ด้วยวิธีไหนกันแน่เนี่ยถึงเทิร์นฉันแล้วโรลชาร์จแอนด์โรลได้1เกจกับพลังชีวิต1หน่วยสวมใส่ทวินสตาร์แจ็คแอนด์แฟงขอไปช่องซ้ายเรนโบว์วิชั่นชาโดว์สกาถึงตาฉันแล้วสินะที่ช่องขวาบัดดี้คอสตาร์ดรากอนเนอร์แจ็คไนท์โสกิลของแจ็คทำงานเปิดดูการ์ด3ใบบนสุดเลือก1ใบเข้าโซของแจ็คแล้วก็Cross Knight Ignite Blade Jack and Bang ชุดนี่โซการ์ดหรอกนะ Double Attack ชุดไม่ยอมให้ช่องกลางเปิดอยู่แล้ว Shadow Scar โจมตีช่องกลางเลยโอเค Master จ่าย1เกจเพื่อไร Malicious Selectorเวทมนต์สวนกลับใบนี้ใช้ทำลายมอนสเตอร์ไซส์ไม่เกิน1ได้1ใบเฮ้ยนอกจากนั้นแล้วการใบนี้จะเข้าสู่โซนของซิลูเอตโจเวทมนต์สวนกลับที่นอกจากจะทำลายชาโดว์สแกร์ยังเพิ่มโซให้บัดดี้ด้วยก็เคยเห็นที่แลนซอมบี้เฮ้ยอย่าเอาลูกตาออกมาเช็ดเหมือนเป็นแว่นสิอยู่ทางนี้ตั้งหากเฮ้ยการแสดงยังไม่จบหรอกนะโอ้การ์ดซิลูจบเธอแล้วโอ้โหศูนย์ดาเมจถึงเธอถอนนักสู้วาตารุแล้วค่ะได้ยินว่าเป็นบัดดี้ไฟเตอร์อัจฉริยะแต่จริงๆมันก็ไม่เท่าไหร่เลยนี่ครับรอชาร์จแอนด์รอขอไปช่องซ้ายซิลเอตบารันขอไปช่องขวาซิลเอตลีออนไรทริกออร์ทริกจากนั้นสกิลของซิลเอตจะทำงานทำสองดาเมจจากสกิลซิลูเอตมารันโจมตีไฟเตอร์เลยครับซิลูเอตลีออนโจมตีใส่ไฟเตอร์ผมคิดว่าเงาอยากพวกเราไม่มีชีวิตสินะเซอร์ไพรส์เบิร์ดซิลูเอตโจต่อฝาโลงได้เลยซิลูเอตอิลูชันไรโรโตบาเรียรอดมาได้เพราะมีเวทมนต์ป้องกันเท่านั้นแหละซอมบี้แต่เหลือพลังชีวิตแค่2หน่วยนักสู้ริวเอนจิหมดทางชนะเรียบร้อยแล้วล่ะซอมบี้ถูกต้องแล้วล่ะครับพลังชีวิตผมมี11หน่วยพูดว่าผมชนะแล้วก็คงจะไม่ผิดเนอะมันจะแน่งั้นเหรอการต่อสู้น่ะมันยังไม่จบสักหน่อยนะเบาไหนตั้งใจดูหลังจากนี้ให้ดีๆล่ะทำไมเหรอเบาฉันสัมผัสได้นะรุ่นพี่ทาสุคุมีแผนเอาคืนแน่แน่ถึงเทิร์นชะแล้วโรลชาร์จแอนด์โรลมาแล้วการใหม่นั้นขอไปช่องซ้ายดราก้อนอาร์มส์อิมเมอร์เจนซ์จากนั้นโจมตีใส่ช่องกลางผมไม่ยอมล่ะครับการเกตเพื่อไรมาลิเชียสเซเลคเตอร์ทีนี้จะขอทำลายละมั้ยเอาเวทมนต์ใบนี้เข้าโซ่ของซิลูเอตโจ
อย่างเหล่าหน้าชุดกลับมาอีกครั้งด้วยโซกาหมอนั่นหายไปไหนผ้ามายามันหมดแล้วนายไม่เหลือโซแล้วยอมลงดรอปซอนไปซะดีๆเถอะงั้นก็ช่วยไม่ได้เด็กตอนนี้ละฉันรอเวลานี้มาตั้งนานแล้วดาบนี้สี่สิบเข่าอีกไหนแต่พลังชีวิตห่างกันมากไปนักสู้ริวเอนจิคงต้องยกธงขาวแล้วล่ะซอมบี้ไฟนอลแบสว่าอย่างไรนะคิดจะทำอะไรสถานการณ์แบบนี้ไม่มีไม้ตายที่ทำได้เจ็บดำเมรหรอกนะแต่ประกาศไฟนอลเฟสแล้วนะคิดจะทำยังไงก็บอกว่าให้ยกธงขาวได้แล้วไงดื้อจังเลยถ้าคิดจะหันมาก็ต้องหันมาทั้งตัวสิยะอิมแพคคอลก็ไม่อิมแพคคอลงั้นเหรอได้สามเกจเปลี่ยนแจ็คไนฟ์เป็นมอนสเตอร์ไม้ตายเรียวเอ็นจิทาสุคุก็เรียกมอนสเตอร์ไม้ตายได้ไม่เห็นรู้เรื่องเลยซอมบี้กลายเป็นมอนสเตอร์ไซส์2พาวเวอร์กับดีเฟนซ์ 6,000 เท่ากันและมี2คริติคอลครอสไนฟ์กับดราก้อนอาร์มเจทรัสเตอร์ในดรอปโซนดังนั้นสกิลของเจทรัสเตอร์ทำงานเพียงการ1ใบจากมือเพื่อครอสไนท์กับเจทรัสเตอร์อีกใบแต่การครอสไนท์กับเจอิงไนเตอร์ตอนนี้มี3คริติคอลพลังชีวิตผมมี7หน่วยนะต่อยเพิ่มซอลยังไงก็ชนะผมไม่ได้หรอกเจ็คโจมตีใส่ไฟเตอร์เลยโอ้ฟ้าเอิงอีกเลยพายุลำแสงค่ะมาเรื่อยๆไม่หยุดเลยสุดยอดแต่ว่ายังเหลือพลังชีวิตอีก4หน่วยทำได้แค่นี้เหรอก็บอกไปแล้วไงซอมบี้คงได้แต่ประกาศจบเทิร์นเท่านั้นแหละไฟนอลเฟสของฉันยังไม่จบนะทำได้ไงก็กูไม่มีเกตเหลือแล้วนี่แจ็คที่กลายเป็นมอนสเตอร์ไม่ตายสามารถถอดดราก้อนอาร์ม3ใบเพื่อทำดาเมจใส่ฝ่ายได้ด้วยพูดจริงๆเหรอเนี่ยกดเซฟตี้แสงแห่งดวงดาวจงโปรยปลายลงมาโอลิเบเรทคานอนโอ้ยุดใจเลยตกใจเรื่องมอนสเตอร์ไม่ตายนั่นอะไรเหมือนกันนะแต่พลังชีวิตของผมก็ยังไม่หมดอยู่ดีเอาละถึงเทิร์นของผมแล้วยังหรอกแจ็คแอนด์แฟงนะมีสกิลที่จะทำงานเมื่อแจ็คสร้างความเสียหายด้วยสกิลสำเร็จอยู่ด้วยแจ็คแอนด์แฟงเบลดมอสหลายขนาดเหลือเกินไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อเลยซอมบี้ชนะริวเอ็นจิทาสคุโดนต้อนจนเหลือพลังชีวิต2หน่วยแต่ก็ยังชนะได้ค่ะพลิกนรกกลับมาชนะได้สำเร็จด้วยมอนสเตอร์ไม้ตายค่ะเบาขอบใจมากที่มอบพลังใหม่ให้กับฉันนะการที่ว่าเล่นเล่นนั่นกลายเป็นของจริงได้ด้วยแฮะว่าแต่ว่าไหนทำแบบนั้นได้ไงเนี่ยเบาอย่าบอกนะว่าตัวนายเองก็ไม่รู้เหมือนกัน